ังไม่หยุดที่หยดยิ้มร้อนแยมยี่ทะยานสู่400ล้านทั่วประเทศเรียกว่ายังแรงต่อเนื่องค่ะสำหรับภาพยนตร์ไทยสุดหลอนที่หยดที่เข้าฉายวันแรกเมื่อวันที่26ตุลาคมที่ผ่านมาท่ามกลางแฟนนางที่ออกมาชื่นชมอย่างมากมายล่าสุดโกยรายได้ทั่วประเทศทะยาน400ล้านแล้วค่ะซึ่งก่อนหน้านี้พระเอกหนุ่มณเดชน์คูกิมิยะที่รับบทลุงยักษ์ได้เผยความรู้สึกว่าไม่คิดว่าจะมาได้ไกลขนาดนี้ดีใจที่แฟนๆรู้สึกสนุกและรู้สึกมันแล้วก็หวาดเสียวและกลัวไปกับภาพยนตร์ของเราโดยเพจของเมเจอร์กรุ๊ปได้ออกมาโพสต์ว่ายิ้มหลอนแยมยี่สู่400ล้านทั่วประเทศไทยที่หยดพร้อมอย่างเดินหน้าทุบสถิติหนังไทยอย่างต่อเนื่องไม่หยุดค่ะ